ซื้อฮาร์ดดิสก์มาใหม่แต่ทำไมคอมพิวเตอร์หาไม่เจอ What the Hey what's up everybody สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กล้อง Channel นะครับผมวันนี้เราจะมาลงตัวนี้กันนั่นก็คือ M2 นะครับผม SSD ขนาด 1TB นะครับเพิ่งได้มานะฮะไปเราไปลงกันดีกว่านะครับผม Let's go ตอนนี้เราก็เอาไปใส่ในเคสคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ yeah! นี้เราเปิดคอมมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาดูกันเปิดขึ้นมาดูปุ๊บเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมคอมปัญหา M2 ตัวใหม่ไม่เจอวะทำยังไงดีโอ้ my god ทำไงดีอันนี้ไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็น external นะฮะซึ่งมีอยู่แล้วนะครับผมมาทำยังไงเหรอกดมาที่หน้าต่าง search นะครับผมที่มุมซ้ายล่างนะครับรูปเขาเรียกว่าเลยรูปไอ้บ้านนี้ขยายนะฮะพิมพ์เข้าไปคำว่าคอมพิวเตอร์ครับผมคอมพิวเตอร์ management นะฮะคลิกเลยเปิดขึ้นมาปั๊บเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ตัวนี้ครับผมเห็นสตอเรจไหมฮะ disk management นี่ตัวนี้ครับผมจิ้มมาปุ๊บโอเคมันเด้งขึ้นมาแล้วมันบอกว่าคุณต้องตั้งค่าอะไรงี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เลือกอันล่างนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้เก็บเป็นข้อมูลเนาะเลือกอันล่างนะครับกดโอเคไปทีนี้เราก็ต้องมาฟอร์แมตนะฮะไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผม disk 1นี่แล้วก็มาเลือกตัวนี้ครับผม New Simple Volume แล้วก็กด Next ไปเลยครับผมนี่จัดเต็มเลยผมไม่ได้แบ่ง Partition เนี่ยเลือกเป็น Drive D โอเค Next Format เป็น NTFS ดีไหม NTFS ก็ได้ชื่อ New กล้องเนื้อกล้องสตอเรจกล้อง 1TB จะได้จำได้พิกฟอร์แมตไหมไม่ฟอร์แมตแบบใจเย็นๆแล้วเราก็กด next ทีนี้เราก็รอนะฮะรอจนกว่ามันจะครบ 100% นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันสักครู่นึงนะครับผมโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครบ 100% แล้วนะครับผมเราก็มาลองย้ายไฟล์ใส่ดูนะครับไฟล์ที่ผมเตรียมไว้นี่ก็คือขนาด 1.62 กิกะไบต์นะครับผมย้ายเลย copy and paste เฮ้ยเสร็จแล้วไวมาก M2 แม่งไวมากไวจริงครับผมลองเปิดดูครับผมโอเคเรียบร้อยไวจัดก็นั่นแหละครับเดี๋ยวลบอีกทีนะเดี๋ยวเราลบก่อนเดี๋ยวย้ายอีกทีหนึ่งลองอีกรอบเพจกันเห็นเลยครับผมปั๊บเรียบร้อยไวมากและดำนะครับผม M.2 นะครับไวจริงครับผมก็กลับมาที่ตัวนี้ก่อนนะครับผมคอมพิวเตอร์แมเนจเมนต์นะฮะถ้าเกิดไดร์ไหนที่เป็นไดร์ใหม่เนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยที่แถบนะฮะมันจะเป็นแถบสีดำนะครับผมแถบสีดำนะฮะถ้าเป็นแถบแบบนี้นะฮะแสดงว่ามันมีข้อมูลอยู่นะครับอย่าไปฟอร์แมตผิดที่นะครับเดี๋ยวจะเตยนะครับผมก็โอเคฝากไว้แค่นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันเย้